อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะเราไปดูยังเกาะติดอยู่กับการประกวด Miss Universe ค่ะเพราะว่าวันนี้นี่ก็จะมี1หนุ่มนะคะมาเปิดเผยเคล็ดลับการคว้ามงกุฎนะคะหนุ่มคนนั้นก็คือนิกโจนัสเองค่ะนิกโจนาสศิลปินหนุ่มแห่งวง The Jonas Brothers จะขึ้นโชว์บนเวทีการประกวด Miss Universe ครั้งที่63ที่กำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะโดยนิกโจนาสนะคะนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยเขาก็ยังรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนิกโจนาสก็ยังเคยเดทกับโอลิเวียคอปโปอดีตสาวงามเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe ด้วยเรียกได้ว่าซูเปอร์สตาร์คนนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ชายที่เข้าอกเข้าใจสาวงามเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนิกโจนาสในฐานะผู้เชี่ยวชาญการประกวดเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำสาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกคนว่าบนเวทีการประกวดในรอบนี้นั้นความสวยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของแต่ละคนย่อมมีความงามที่พอๆกันแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองค่ะที่จะสามารถชนะใจกรรมการได้แต่เมื่อถูกถามว่ามีสาวงามจากประเทศไหนที่อยากจะให้คะแนนหรือว่าเชียร์เป็นพิเศษหรือเปล่านะคะนิกโจนาสบอกว่าไม่ขอตอบเพราะอยากจะโฟกัสไปยังการประกวดจริงๆบนเวทีมากกว่าความชื่นชอบส่วนตัวสาวงามจากประเทศสหรัฐอเมริกาสเปนจาไมกาโคลัมเบียและก็แอลลี่พิมงกุฎจันแก้วสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยก็ได้รับการจับตามองนะคะว่าน่าจะเข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งแต่ละคนก็มีดีกรีความสวยความงามและบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ตรงกับคำแนะนำของนิกโจนาสหมดทุกคนส่วนสาวงามคนไหนค่ะที่จะมาคว้ามงกุฎเป็นครองนั้นนะคะ8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยได้รู้กันแน่นอนค่ะยิ่งใกล้ก็ยิ่งตื่นเต้นแทนนะคุณพี่ใช่ไหมเพราะเราก็รอลุ้นไงเพราะว่าหลายคนแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคนจัดงานเนี่ยมีการเชียร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีลุ้นใช่ก็เป็นกำลังใจให้เธอกันด้วยนะคะค่ะ